สู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X800EU กับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณสายสัญญาณและสายลำโพงเมอร์คิวรี่โดยเฉพาะสายสัญญาณของเมอร์คิวรี่ในรุ่นคริสตัลซีรีส์ตัวสายผลิตด้วยเทคโนโลยี Air Insight ด้วยการอ่านอากาศเข้าไปภายในทำให้สัญญาณเสียงที่ได้ใสสะอาดและบริสุทธิ์หัวสัญญาณ RCA ผลิตจากโรเดียมสามารถปรับคันและล็อกสายได้ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Light Time Warrantyขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosbig The Best at It Be ประมือต้อนรับเข้าสู่บ้าน Talk of the Sound กับ X008EU หน้าจอ8นิ้ว8นิ้วหน้าจอใหญ่มากครับใหญ่เต็มตาชัดเต็มใจโอ้โหแม่สโลแกนเขาดูไม่ดีเลยอ่ะสโลแกนเขาดูไม่แพงเลยคือจริงๆอ่ะสโลแกนเขาแพงของเขาดูดีและไฮโซแต่ว่าเมื่อกี้หนูคิดไม่ทันไงแม่ค้าไงแม่ค้าก็เลยออกมาเท่านี้ขอบคุณมากขายเลยแล้วกันค่ะมารีวิวเราดีกว่าวันนี้สินค้าที่เราจะเอามาแกะกล่องในวันนี้นะครับก็เป็นแบรนด์พิซซึมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยในซีรีส์ SQ นะครับเห็นกล่องเขียนคำว่าSoundQ ใช่ครับก็คือย่อมาเป็น SQ ก็คือ Sound Quality ครับตัวนี้เราก็ลำโพงที่ได้มาเนี่ยเป็นแยกชิ้นนะครับในรุ่น SQ655 ครับนะครับสเปคเนี่ยตัวนี้เนี่ยกำลังขับนี่อยู่ที่ 75 วัตต์นะครับ75 maximum ที่150ครับก็ถือว่าไม่สูงไม่ต่ำ frequency response นะครับอยู่ที่55 เฮิร์ตซ์ถึง 22 เคเฮิร์ตซ์นะครับ sensitivity อยู่ที่ 94 dBนะครับแล้วก็ impedance อยู่ที่4 ohm เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวโครงสร้างของบูฟเฟอร์ก่อนนะครับ ตัวโครงสร้างนี่เป็นพลาสติก ABS นะฮะให้น้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะข้อดีก็คือมันจะไม่เป็นสนิมใช่ใช่ไหมฮะเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นเขตที่มีฝนเยอะบ่อยครั้งที่เราเจอรถหลายๆคันวันลื้อออกมากับพวกลำโพงรุ่นเดิมๆที่เป็นเหล็กปั๊มแล้วพ่นสีมาไม่ดีพอโดนความชื้นเลยมีถอดออกมาสนิมขึ้นอาจารย์หนูไม่เข้าใจค่ะหนูไม่เข้าใจ เสียงดังไปนิดขอโทษนะคุณผู้ชมเบาวอลลุ่มนิดนึง คือพอพูดเป็นพลาสติกหนูจะรู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงดูบอบบางอะไรอย่างเงี้ยคือพลาสติกบ้านเรามันดูไม่แพงไหมคำว่าพลาสติกอ่ะมันมีหลายเกรดใช่นะครับถ้าเป็นพวก PEPP ทั่วไปมันก็จะมีความเปราะบางอย่างไม่ได้เหมาะกับการใช้เป็นโครงสร้างพวกชิ้นงานแต่ ABS เนี่ยเป็นพลาสติกที่ถูกเอามาใช้กับชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานอย่างรถยนต์ก็เป็นอายุงานนานพวกรถยนต์พวกเนี้ยอย่างพวกตามกรอบต่างๆพวกเนี้ยใช่นะครับอ๋อหนูเพิ่งรู้พอเราพูดถึงพลาสติกไงหนูก็คิดถึงแบบตะกร้าอะไรเงี้ยกระมังแม่ค้าอีกแล้วตะกร้ากระมังหนูเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องเป็นอย่างเยอะหนูก็เข้าใจตรงกันนะคะว่าคือถึงแม้ว่าจะเป็นพลาสติกก็เป็นอีกมีหลายเกรดแล้วก็เป็นเกรดที่แข็งแรงทนทานที่เขาใช้แบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าโครงสร้างพลาสติกแล้วมันจะไม่แข็งแรงเพราะว่ามันไม่ได้ ABS ที่บาง ABS ที่มีความหนาแล้วก็มีโค้ดสีเข้ามาใช่ตัวนี้จะมีโค้ดสีทำให้สวยงามขึ้นใช่ครับเนี่ยส่วนตัวกลวยลำโพงก็เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็ที่ผมสังเกตเนี่ยผมดูตรงขอบสลาวเนี่ยมันเป็นลอนคู่ตัวนี้มันมีข้อดียังไงครับอาจารย์คือจากโครงสร้างตัวกลวยตัวนี้เป็นไฟเบอร์กลาสครับก็เห็นถ้าเอามาส่องมันจะเห็นเป็นลายสารตอนแรกหนูคิดว่าเป็นคาร์บอนอะไรนะคาร์บอนไฟเบอร์อะไรเงี้ยนี่เป็นไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสเนี่ยจุดเด่นก็คือให้เบรที่กระชับนะครับแล้วเสียงกลางดีแต่ความกระชับของเบรนี่ดีมากนะครับอาจจะขาดในเรื่องของความลึกอาจจะไม่ลึกแต่ว่าพอเห็นโครงสร้างซึ่งเป็นขอบยางที่พี่น้องบอกเป็นลอนคู่แล้วขอบยางเป็นลอนคู่ปกติหนูจะเห็นเป็นลอนเดียวใช่อันนี้รู้สึกจะเป็นหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์ยังไม่เคยเห็นลำโพงซึ่งเจอขอบยางลอนคู่ของรถยนต์นะคือลอนคู่ตัวเนี้ยมันทำให้เวลาใช้งานเนี่ยเวลายกขึ้นหรือกดลงไปเนี่ยช่วงชักจะลึกมากใช่ใช่เพราะนั้นพอการที่มันได้ช่วงชักลึกส่งผลให้ได้ลงเบรคที่ต่ำก็มาชดเชยกับที่วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาสที่ได้เบรคกระชับแต่ว่าขาดความลึกเขาก็เลยแก้เป็นลอนคู่ตามสเปคระบุว่าลงได้ถึง55เฮิรตซ์อาจารย์เชื่อว่าถ้าลงติดตั้งในแผงประตูแล้วแดมให้ดี55เฮิรตซ์เป็นไปได้เป็นไปได้ครับ
ครับก็ดูจากที่อาจารย์กดเมื่อกี้เนาะใช่ลึกๆคือการเคลื่อนตัวขึ้นและลงเนี่ยมันจะมีระยะที่ลึกมันจะไม่แป๊กง่ายๆพูดง่ายๆนะครับครับและเฟดปั๊กนี่แหละครับอาจารย์อันนี้เรื่องของเฟดปั๊กเอาล่ะครับเคยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเฟดปั๊กในรายการเราใช่ใช่เราเคยคุยกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงละเฟดปั๊กที่ดีจะต้องเป็นเฟดปั๊กที่1มีความแข็งนะครับอันนี้แข็ง2เฟดปั๊กต้องไม่เคลื่อนตัวก็คือถูกฝังตายเคลื่อนไหมไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนอันนี้ไม่เคลื่อนนี่คือฝังไว้เลยจุดประสงค์ของเฟดปั๊กก็คือสลายการเกิดเรโซแนนซ์ที่จะเกิดรวมกันที่ตรงเซ็นเตอร์ครับถ้าลำโพงทั่วไปที่มีดัสแคปนะครับมันจะมีการรวมของความถี่มาตรงเซ็นเตอร์ตรงดัสแคปแล้วผลเสียก็คือจะเกิดคัลเลอร์ก็คือเสียงที่เราไม่ปรารถนาแต่ไม่ใช่ข้อสรุปว่าลำโพงทุกตัวซึ่งมีดัสแคปจะเป็นแบบนั้นหมดมันขึ้นอยู่กับโน้ตฮาวของผู้ผลิตลำโพงว่าอาจจะเพราะมีลำโพงแบรนด์ดังๆที่คู่หลายๆแล้วเขาก็ไม่ต้องทำเฟดปั๊กเนื่องจากว่าเขาสามารถสร้างให้มันสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องใช้เฟดปั๊กก็คือเขาใช้วัสดุที่แบบสมบูรณ์แม่งเต็มมากนะครับแต่ว่าแต่ก็คือแพงมากว่างั้นก็แพงนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะลำโพงที่ราคาไม่สูงมากก็คือป้องกันการเกิดคัลเลอร์ก็คืออัดเฟดปั๊กเลยดีกว่าป้องกันไว้ก่อนเลยครับนะครับโอเคนี่ก็เป็นส่วนของตัววูฟเฟอร์แล้ว Twitter นะครับเดี๋ยวเรามาดู Twitter กันในสเปคบอกว่าเป็นซิลโดมครับครับทวิตเตอร์ตัวนี้เป็นโดมผ้าไหมเราเห็นมันเป็นผ้าไหมอยู่ข้างในมองเป็นเงาๆแล้วมีการโค้ดเอาไว้นะครับขนาด1นิ้วลักษณะเนี่ยลงความรีสปอนส์ความถี่ต่ำได้ค่อนข้างดีทวิตเตอร์ถ้ามีโครงสร้างยิ่งใหญ่โดมยิ่งใหญ่ความถี่ต่ำก็รีสปอนส์ได้ยิ่งต่ำครับตามสเปคระบุไว้ความถี่สูงเข้าไปถึง 22,000 เฮิรตซ์ใช่ครับนะครับเกินทะลุ 20,000 แต่ว่าจุดต่ำของเขาเนี่ยจุดตัดของทวิตเตอร์เขาอยู่ที่ตัวพาสซีฟอยู่ที่จุดตัด 3,500 เฮิรตซ์เองคือรอยต่อระหว่างตัว6กับ1อยู่ที่ 3,500 ครับนะครับแต่ว่าลำโพงของปรีเซมถ้าที่ผ่านมาหลายๆรุ่นมันแนวไฟแหลมดีอยู่แล้วนะครับครับฟังโปร่งสบายครับนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวพาสซีฟนะครับตามสเปคระบุเอาไว้ว่าตัววงจรพาสซีฟออกแบบเป็นออเดอร์ที่2คือคตาสลบ12 dB ทั้งทวิตเตอร์ทั้งบูฟเฟอร์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสี2ตัวไอ้ขดลวด2ลูกนะครับสี2ตัวนี้น่าจะเป็นการผสมกันเพื่อทำให้จุดตัดทวิตเตอร์อยู่ที่ 3.5K ส่วนชุดนี้เป็นของทวิตเตอร์ชุดนี้เป็นของบูฟเฟอร์นะครับครับ3ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการ adjustความไวของลำโพงทวิตเตอร์เห็นว่าเขามีจุด0ลบ3ลบ6ถึงลบ6เลยก็คือเป็นออกแบบมาเพื่อลดความไวของตัวทวิตเตอร์โดยตรงเนื่องจากว่าสภาพที่ใช้งานอยู่ทั่วไปเนี่ยเรามักจะพบว่ากรณีลำโพงแยกชิ้นตัวแยกชิ้นมักจะจับมาตั้งอยู่บนแดชบอร์ดใช่ครับหรือไม่ก็ขึ้นเสา A เสา A พอขึ้นเสา A หรือแดชบอร์ดมันระยะทางจะใกล้ขึ้นทวิตเตอร์จะดังกว่าดังกว่าก็จะถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งลบ3หรือลบ6ก็อยู่ที่เราฟังยกเว้นว่ารถบางคันคุณอาจจะวางทวิตเตอร์หลบเข้าไปไกลถ้ามันไกลจนเท่ากับตัววูฟเฟอร์ก็ไม่จำเป็นศูนย์ก็ตั้งที่ศูนย์นะครับนี่ก็เวลาใช้งานช่างติดตั้งจะต้องรู้ว่าไอ้จุด adjust เนี่ยเอามาเพื่ออะไรครับแต่เขาออกแบบมาดีนะหนูชอบมันจะเป็นแบบเท่ๆของพลาสติกก็ไม่ได้ใหญ่โตใช่ค่ะเก็บง่ายก็ไม่เกะกะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างกับแนวเสียงของปรีซึม SQ 655แต่ว่าหนูเห็นมีแบบนู้นแล้วก็มีแบบแกนร่วมแบบนี้ด้วยใช่ในซีรีส์นี้ออกแบบมามีแกนร่วมด้วยแกนร่วมเขาเรียกว่าลำโพง coaxial ใช่ตัวนี้จะเป็น SQ 652คือโครงสร้างของตัววูฟเฟอร์เหมือนกันนะครับวัสดุก็เหมือนกันรับวัตต์75 150เท่ากันวัสดุเหมือนกันอันนี้ขยับได้ด้วยที่จุดเด่นของตัวนี้คือตัวทวิตเตอร์ตัวเนี้ยสามารถหมุนได้เรียกว่าสโบก็คือปรับองศาได้ถึง30องศานี่ไงหนูปรับอยู่ซ้ายขวาคุณผู้ชมปรับทำไมเวลาติดตั้งในรถเวลาฝังในแผงประตูเนี่ยถ้าหากว่ารถบางคันเขาไม่ได้ทำแผงเอียงขึ้นนะครับ
ตัวเสียงมันจะยิงราบกับพื้นยิงอยู่ที่เบาะเราจะกลายเป็นว่าเสียงคนร้องอยู่ใต้พวงมาลัยเพราะนั้นการที่ตัวทวิตเตอร์ปรับมุมเฉียงขึ้น30องศาได้มันจะทำให้เสียงเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเราจะได้ยินว่าเสียงคนร้องจะสูงขึ้นยิ่งถ้าหากว่าได้แอดจัดหน้าลำโพงด้วยคราวนี้เสียงขึ้นมาถึงก็จะลอยไปหน้านี่เลยครับแต่ปกตินี่คือส่วนใหญ่ยากชิ้นเนี่ยก็จะไว้ติดตั้งตรงแผงประตูหลังอยู่แล้วเพราะว่าแผงประตูหน้าเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะแยกบุฟเฟอร์ไว้ที่แผงประตูแล้วก็ทวิตเตอร์ไปไว้บนเสาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูหลังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาขึ้นเสาได้เนี่ยเราก็เลยจะใช้เป็นตัวลูกชิ้นอย่างเงี้ยอ๋อหนูเข้าใจแล้วอ๋อเขาก็มีหน้าที่ต่างกันออกไปใช่ครับโอ้โหสถานการณ์ในการติดตั้งที่พูดมาทั้งหมดด้วยรูปลักษณ์และหลายๆอย่างคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าต้องหลักหมื่นขึ้นแน่นอนแต่ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมค่ะหนูเคยได้พูดคุยกับคุณกับเฮียพลวัฒน์ที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยอยู่เขาบอกเลยว่าอันนี้ถึงราคาถึงมือผู้บริโภคเลย 7,500 บาทแต่คุณภาพเสียงหนูอยากจะบอกว่าที่หนูไปฟังมามันเหมือนกับลำโพงแพงๆหลักหมื่นกว่าที่หนูเคยได้ยินเสียงหวานคือหลักหมื่นกว่านี่เฉียดไป 20,000 เลยนะที่หนูอันนี้นะคุณผู้ชมหนูก็อยากให้คุณผู้ชมไปลองฟังเอาละกันว่าสิ่งที่แบบแป้งพูดไปน่ะใช่หรือเปล่าค่ะต้องไปพิสูจน์ด้วยหูตัวเองถูกต้องค่ะก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทAudio Network ครับค่ะหรือว่าจะเข้าไปฟังที่ Rocket Sound ก็ได้มีให้คุณผู้ชมได้ฟังอยู่ช่วงหน้าใครมีคำถามคาใจอยู่เดี๋ยวเราจะมาตอบกันสักครู่เดียวค่ะ